ตข่าวบันเทิงกันแล้วนะคะมาเริ่มที่บันเทิงไทยกันก่อนค่ะสำหรับวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวมานำเสนอกับคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นคำตอบจากปากของสาวหล่อซีมัทนาวีนะคะว่าไปทำศัลยกรรมหน้าอกไปทำศัลยกรรมตัดหน้าอกมาจริงหรือเปล่านะคะรวมถึงความหวานของสองคู่รักค่ะพลอยกับนาวินต้าแล้วก็อ้ำกับนัทมีเรียมาให้คุณผู้ชมได้ตาร้อนกันเล่นๆด้วยแล้วก็การเสวนาในหัวข้อสื่อใหม่เทรนด์ใหม่กับคนรุ่นใหม่ในงานประกาศผลรางวัลแสงชัยสุนทรวัฒน์ค่ะจัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่15แล้วนะคะสำหรับงานประกาศผลรางวัลแสงชัยสุนทรวัฒน์ประจำปี2554โดยในช่วงเช้าได้จัดเวทีเสวนาในหัวข้อสื่อใหม่เทรนด์ใหม่คนรุ่นใหม่ที่ได้บุคลากรหลากหลายแขนงมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติที่มีต่อสื่อใหม่หรือสื่อออนไลน์ทั้งเว็บไซต์และโซเชียลเน็ตเวิร์กที่กำลังมีบทบาทมากขึ้นในยุคปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงช่องทางการรับสารของผู้บริโภคที่มีผลกระทบต่อสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ค่ะนับจากปีแรกเป็นต้นไปผมว่าคนที่ดูสื่อใหม่ดูไม่ทันมีหลายร้อยช่องที่เกิดขึ้นแต่ผมเชื่อว่าสักระยะหนึ่งสื่อที่มีคุณภาพแล้วก็ดีจริงจึงจะอยู่ได้แต่ที่สำคัญที่สุดจากการเน้นย้ำไม่ว่าสื่อไหนก็ตามแต่จะต้องนำเสนอข่าวที่เรียกว่าไม่ทำร้ายสังคมแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมสาวเบนพรชิตาก็นึกว่าจะดำสู้แดดแต่ที่ไหนได้กลับเป็นลมล้มพับกลางงานวงสูงละครขุนศึกที่อยุธยาจนสาวพลอยเชอร์มานต้องรีบเรียกรถของตัวเองมาจอดรอให้นักแสดงรุ่นพี่ได้นั่งพักค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นนางเอกนอกจอแล้วนะคะสาวพลอยยังเป็นนางเอกในใจของหนุ่มป้าอีกต่างหากการันตีด้วยทริปหวานช่วงสงกรานต์ที่ทั้งคู่เหินฟ้าไปและลากันถึงเมืองประดิษฐ์ค่ะแพลนไว้ตั้งแต่ปีแล้วว่าสงกรานต์จะมาดูซากุระมาญี่ปุ่น6ครั้งแล้วไม่เคยได้เห็นซากุระสักครั้งนึงเลยอะไรเงี้ยค่ะก็แพลนว่าจะมาดูซากุระจะแบบจะมาเที่ยวอะไรเงี้ยพักผ่อนอะไรเงี้ยตอนนี้ได้ดูสมใจไหมฮะซากุระโอ้โหดูสมใจอยากเลยแล้วโชคดีมากได้เห็นช่วงสุดท้ายด้วยอะไรเงี้ยค่ะส่วนอีกคู่ที่สวีทไม่แพ้กันเห็นจะเป็นคู่ของหนุ่มล่ามอ้ำอธิชาติและนัทมีเรียที่ควงกันไปรดน้ำขอพรจากคุณแม่ของสาวนัทซึ่งนอนป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่โรงพยาบาลสิริราชด้วยแล้วค่ะปิดท้ายก็ด้วยสาวหล่อสีมัทนาวีที่ถามยังไงก็ไม่ยอมปริปากว่าตนได้ไปทำศัลยกรรมตัดหน้าอกตามที่เป็นกระแสข่าวว่าจริงหรือเปล่าค่ะแต่จริงๆแล้วซีว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยในอันนี้มันไม่จำเป็นว่าเฮ้ยจะต้องมาบอกว่าให้เราตัดแล้วนะเรายังไม่ตัดนะเราไปทำนี่นะเราไปทำนี่นะซีว่าเราอยากให้มองความเป็นตัวซีอย่างนี้ดีกว่าจะทำหรือไม่ทำนี่ก็แล้วแต่คนจะคิดแล้วซีเองล่ะอยากจะบอกกับใครบ้างไหมว่าก็จริงๆหลายคนก็มองซีคือคนหลายกลุ่มหลายมุมก็มองซีบางกลุ่มก็มองแบบนี้ใช่ไหมคะคือบางทีคนที่ไม่รู้จักจริงๆก็ขอรบกวนนะครับมาทำความรู้จักกับซีก็ได้บางทีก็นั่นแหละบางคนที่ใกล้ชิดเราจะรู้ว่าเราเป็นคนยังไงซึ่งสาวสีก็เผยว่าถึงแม้จะมีกระแสไม่ยอมรับความเป็นสาวหล่อของตนแต่ก็ไม่ขอเก็บมาคิดมากเพราะเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนค่ะ